สวัสดีครับผมมินมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็แน่นอนเจอมินกันแบบนี้นะครับเราอยู่กับรถรุ่นใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเจ้านี่เลยครับเบนนารี่นะครับอิมเพลเร่นะครับ400นะครับก็เรียกว่าเป็นรถในตระกูลเรโทไบค์นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับจากค่ายสิงโตอย่างเบนนารี่นั่นเองนะครับก็สำหรับความพิเศษของเขานะครับก็มาด้วยเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับขนาด400ซีซีจากเบนนารี่นั่นเองนะครับก็สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยวนะครับต่อมานะครับจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นชัดเจนเลยของรถสไตล์เรโทไบค์คันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นไฟกลมด้านหน้านะครับแล้วก็ดีไซน์ไฟเลี้ยวหรือไฟท้ายนะครับที่คงไว้ซึ่งความคลาสสิกแบบรถเรโทนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับมาต่อกันที่หน้าจอเรือนไม้นะครับที่ให้มาเป็นแบบอนาล็อกผสมผสานกับดิจิตอลนะครับซึ่งก็ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอัตราความเร็วนะครับและส่วนจอด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับส่วนในด้านของจอดิจิตอลนะครับก็มีบอกไว้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกิโลนะครับระยะทริปน้ำมันนะครับแล้วก็เลขที่สำคัญเลยนะครับก็คือมีเลขบอกเกียร์ด้วยครับส่วนจุดเด่นต่อมานะครับคงจะเป็นที่เรื่องของแฮนด์นะครับแล้วก็ท่าทางในการขับขี่ของเจ้า Imperale 400คันนี้นะครับที่ให้เน้นไปที่ความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับเน้นขี่หล่อๆขี่สบายขี่เดินทางไกลได้แบบสบายๆนะครับเพราะด้วยลุคของรถประเภทนี้ครับเราไม่ได้เน้นที่การใช้งานในย่านความเร็วสูงหรือความเร็วจัดจ้านเท่าไหร่เน้นขี่หล่อๆกินลมชมวิวไปเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์มากกว่านะครับก็สำหรับแฮนด์ที่ให้มานะครับกับช่วงล่างที่ให้มานะครับด้านหลังมาพร้อมช่วงอัพคู่นะครับแบบซับแทงค์นะครับสามารถปรับได้ถึง4ระดับด้วยกันนะครับเพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักของตัวผู้ขับขี่และการใช้งานนั่นเองต่อมานะครับที่ผมไม่พูดถึงคงไม่ได้คงจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกนะครับที่เจ้า Imperale 400คันนี้นะครับให้เป็นระบบเบรก ABS มาทั้งล้อด้านหน้าและก็ล้อด้านหลังนะครับพร้อมล้อแม็กแบบอลูมิเนียมนะครับก็ขนาดล้อด้านหน้า19นิ้วและด้านหลังที่18นิ้วนะครับส่วนสำหรับเบาะที่ให้มานะครับเจ้า Imperale คันนี้นะครับให้มาเป็นเบาะแบบ2ปอนด์นั่นเองนะครับก็สำหรับเบาะตัวผู้ซ้อนเราจะเรียกกันว่าเบาะอันม้านั่นเองนะครับก็สำหรับการนั่งนะครับทั้งผู้ซ้อนและตัวผู้ขับขี่เองนั่งได้อย่างสะดวกสบายมากครับเบาะผู้ขับขี่นะครับมีลักษณะที่กว้างรับกับก้นได้แบบพอดีเลยนะครับส่วนเบาะผู้ซ้อนนะครับก็หนานุ่มนะครับส่วนต่อมาที่พิเศษสุดๆนะครับที่เราเห็นก็คือทางเบนนารี่นะครับอิมเพลเร่400คันนี้นะครับให้เป็นเหล็กด้านข้างมานะครับเพื่อให้คุณยึดกระเป๋าสัมภาระสำหรับการเดินทางไกลหรือผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแนวสไตล์ทัวริงนะครับกับรถคันนี้นะครับสามารถยึดได้เลยนะครับพอมาพร้อมเหล็กด้านข้างแล้วนะครับก็สำหรับเจ้าเบนนารี่ Imperale 400คันนี้นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับผมมองว่ามันเป็นรถที่เหมาะสำหรับการขับขี่รอๆนะครับไม่ได้เน้นความเร็วที่ปูดปาดมากมายนะครับแต่คันนี้นะครับสามารถทำความเร็วปลายได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากไปนะครับกำลังดีเลยทีเดียวสำหรับสายเดินทางท่องเที่ยวนะครับส่วนราคาค่าตัวของ Imperale 400คันนี้นะครับก็อยู่ที่ 139,000 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่จึงเป็นรถเรโทไบค์อีก1คันอีกจากอีก1ค่ายเบนนารี่นะครับที่เป็นทางเลือกให้สำหรับผู้บริโภคอย่างเราไว้ให้เลือกใช้งานกันนะครับ